สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับนี้ผมได้มายืนอยู่ตรงจุดยุทธศาสตร์ของผมนะครับหลังจากที่ทำการหวานข้าวไปได้2อาทิตย์กว่านะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูกันนะครับช่วงระหว่างตอนหว่านข้าวเจอสถานการณ์ฝนแรงนะครับก็เลยทำให้ข้าวไม่เกิดเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปก็ต้องรอฝนลงอีกแล้วค่อยทำการหว่านใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูบรรยากาศโดยรอบแล้วก็ดูความเสียหายทั่วไปนะครับหลังจากที่ข้าวไม่เกิดเกือบจะทั้งแปลง15ไร่ก็ว่าได้นะครับนี่แหละครับความทุกข์ของชาวนาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อหว่านข้าวข้าวไม่เกิดเจอภัยแล้งบางปีก็เจอภัยน้ำท่วมหว่านข้าวเสร็จฝนตกหนักน้ำท่วมข้าวก็เน่าข้าวก็ไม่เกิดวัวที่เลี้ยงไว้ต่อไปก็จะมาลงที่นี่นะครับต่อไปเราก็คงจะไม่ทำนานะครับแต่ว่าระหว่างที่รอการเพาะพันธุ์วัวไว้นะครับก็ต้องทำนาข้าวก่อนนะครับสระของผมก็อยู่ตรงนู้นน้ำแห้งจะหมดแล้วนะครับตอนนี้สระนี่แหละครับชีวิตเกษตรกรพอฝนฟ้าไม่เต็มใจทำการเกษตรก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จนะครับเสียงก็จะอ่อยๆประมาณนี้นะครับเหมือนคนไม่สบายนะครับค่ารถไถค่าปั่นค่าเมล็ดพันธุ์ก่อนหน้านี้เป็นหมื่นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูหลังจากนี้อีกก็หลายบาทอีกนะครับต่อไปถ้าจะทำการหว่านใหม่อีกไม่ท้อครับเป็นชาวนาครับสู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องรอให้ฝนตกก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำการเอารถมาไถแล้วก็ปั่นใหม่นะครับ
บางทีอาจจะไม่ไถเพราะว่าถ้าดินยังนี่อยู่ก็อาจจะปั่นเลยนะครับหว่านแล้วก็ปั่นส่วนในริมถนนนะครับเดี๋ยวจะทำการเอาต้นสะดาวมาปลูกเป็นแนวไปเลยนะครับก่อนหน้านี้คุณพ่อได้ปลูกล้อมรอบเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าเนี่ยแหละครับคนเรามีคนชอบคนไม่ชอบนะครับคนผ่านไปผ่านมาเจอเกิดสวยงามหักทิ้งมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปนะครับตามนิสัยใจคอคนเราพูดยากครับคนสำหรับเช้านี้ผมก็มาเล่าเรื่องปัญหาข้าวไม่เกิดให้ฟังนะครับอาจจะบ่นๆนิดๆแต่ว่าไม่ท้อครับขึ้นชื่อว่าเกษตรกรน่ะสู้ไม่มีถอยนะครับถ้าเดินเส้นนี้แล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ